สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันจันทร์ที่2กันยายน2562พบกับคุณพุทธะอภิวันและดิฉันจิตดีสีดีค่ะเพราะการสงสารของท่านอาจจะเข้าทางมิจฉาชีพหลายคนอาจจะงงว่ากำลังโปรยเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังแต่เอาเรื่องนี้ก่อนส้มตำก่อนดีกว่านะฮะจะได้ไม่ต้องเกริ่นนานเกินไปเรื่องกรณีที่ไปนั่งกินส้มตำแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีการไป